สวัสดีครับผมหมอเซนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์นะครับเพื่อใช้ในการลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้านะครับหลักการทำงานของมันเนี่ยก็คือทำหน้าที่ในการกำจัดการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับเมื่อกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะครับก็จะทำให้ผิวหนังตรงเรียนที่มีริ้วรอยเนี่ยริ้วรอยดูจางลงผิวหนังดูตึงขึ้นนะครับดูสวยขึ้นทั้งนี้นะครับปัญหาเกี่ยวกับการฉีดสารโบท็อกซ์นะครับจะมีปัญหาที่สำคัญคือใบหน้าของเราเนี่ยในบางรายเนี่ยพอฉีดแล้วดูตึงเกินไปแข็งเกินไปหรือบางรายมีเรื่องปัญหาของหนังตาตกคิ้วตกคิ้วยกไม่ขึ้นหรือเวลายิ้มเราหน้าดูแข็งๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันครับว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนะครับสำหรับปัญหาเรื่องของใบหน้าดูแข็งหนังตาตกคิ้วตกหรือว่ายิ้มแล้วดูแข็งๆนะครับดูไม่ธรรมชาติมักจะเกิดจากการที่เราฉีดโบท็อกซ์ในปริมาณมากเกินไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะคำนวณโบท็อกซ์นะครับให้เหมาะสมกับรูปหน้าของคนแต่ละคนนะครับว่าควรใช้โบท็อกซ์ประมาณใดนะครับเพื่อให้ดูธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็ใบหน้าสวยที่สุดอีกประเด็นนึงนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานั้นก็คือเราต้องฉีดโบท็อกซ์นะครับในจุดที่ปลอดภัยไม่ฉีดบริเวณใกล้กับอวัยวะสำคัญบนใบหน้ามากเกินไปเช่นบริเวณรอบดวงตาหรือใกล้กับคิ้วมากเกินไปเพราะถ้าฉีดบริเวณใกล้ๆกับอวัยวะสำคัญเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเช่นหนังตาตกคิ้วตกหรือยิ้มแล้วดูแข็งมากก็ได้ครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังมีปัญหากังวลเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าหรือกับการฉีดโบท็อกซ์นะครับสามารถจองคิวปรึกษากับผมนะครับหมอเซนได้เลยครับที่วลีรัตน์คลินิกแล้วพบกันครับ